สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ X Journey Channel ครับช่องที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันวันนี้ครับมาพบกับผมครับด้วยสายฝนอันชุ่มฉ่ำแบบว่าปล่อยๆเล็กๆเล็กๆนะครับผมพายุเข้านะก็หลายๆท่านครับคอมเมนต์มาทางช่องของผมแล้วก็อินบ็อกซ์มาในเพจของผมว่ารองเท้าเทรลเนี่ยมันวิ่งถนนได้หรือเปล่านะครับโอเคครับโดยรองเท้ารีวิวในคลิปนี้นะครับผมก็คือจะเอารองเท้าเทรลเจ้าโฮก้าโอเนสปีดโค้ด4นะครับมาวิ่งถนนดูแล้วจะจับความรู้สึกดูว่ารู้สึกอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะบอกข้อดีข้อเสียช่วงท้ายคลิปนะครับว่าเจ้าโฮก้าโอเนสปีดโค้ด4มันดีแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการวิ่งถนนหรือเปล่าโอเคโอเคครับตอนนี้วิ่งมาได้2กิโลกับรองเท้าเทรลนะครับผมที่ผมจะทดสอบเอามาวิ่งถนนก็คือเจ้าโฟก้าโอเนคอนเนะนะครับสปีดโค้ด4ต้องบอกว่าจะบอกว่าไงเดียรู้สึกโคตรประทับใจเลยเกี่ยวกับไอ้เจ้าตระกูลโฮก้าพวกเนี้ยแล้วก็คือแบบสปีดโค้ด4ตัวเนี้ยมันเป็นวายใช่ไหมแบบวิ่งสบายมากมากเลยอะรู้สึกอะไรรู้ไหมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราใส่คริปตัน6อะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าส่วนตัวผมอะคือประทับใจกับเจ้าโฮก้าคริปตัน6อยู่แล้วนะครับผมนะคือมันค่อนข้างจะเจ๋งมากๆเลยนะซึ่งเอาจริงเลยนะอันเนี้ยเจ้าสปีดโค้ด4เนี่ยไม่แตกต่างกับอะไรกับเจ้าคริปตัน6เลยรู้สึกนุ่มวิ่งสบายมากๆคือรู้สึกว่าแบบวิ่งสบายมากๆแล้วแบบเขาออกแบบห้องโดยสารภายในอ่ะภายในห้องโดยสารแบบเจ๋งดีว่ะเจ๋งดีนะฮะอันนี้ผมจะพูดถึงฟีลลิ่งถนนล้วนๆนะไม่มีความกระด้างเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีความกระด้างเลยนะคือเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่มันก็มีแต่ใช่ไหมเดี๋ยวแต่พูดข้อสุดท้ายเลยแล้วกันเดี๋ยวไว้รอพูดข้อสุดท้ายแล้วกันนะคือโอเคถ้าทุกคนถามผมว่าโฮก้าโอเนสปีดโค้ด4เอามาวิ่งถนนได้ไหมผมตอบเลยว่าความรู้สึกเท่ากับโฮก้าโอเนคริปตัน6แน่นอนผมมั่นใจมากๆนะครับผมจากการที่ลองวิ่งดูเนี่ยคือเขาเรียกอะไรแรงปฏิกิริยาที่แบบว่าแอคชั่นรีแอคชั่นเราแอคชั่นลงไปกับพื้นถนนใช่ไหมแล้วรีแอคชั่นกลับมากับที่ขาเราอะโคตรเจ๋งมากๆมันซอฟอ่ะมันจะแบบว่ามันซอฟมากๆเข่าเราไม่มีปัญหาอะไรเลยเราไม่รู้สึกว่าถึงแบบแรงกระแทกที่ต้านจากถนนมาครับไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนรองเท้าวิ่งถนนปกติทุกอย่างคอนเฟิร์มอันนี้คอนเฟิร์มนะครับสำหรับโฟก้าโอเนวันนี้สปีดโค้ด4นะครับผมนะแต่ที่จะบอกคือว่าแล้วคือที่จะบอกคือว่าคือการวิ่งอ่ะแล้วเอารองเท้าเทรลไปวิ่งอ่ะรองเท้าเทรลมันอ่ะมันก็มีดอกใช่ไหมเนี่ยผมว่าอันนี้คือข้อเสียนะแต่มันก็ยังไม่ได้แบบว่ามันแล้วแต่คนแล้วกัน
รองเท้าเทรลอ่ะมันแพงเว้ยเพราะว่ามันต้องเพิ่มอะไรพวกแบบว่าการยึดเกาะให้โอเคขึ้นในทางของแบบประมาณดินหินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะต้องแบบว่าเพิ่มการยึดเกาะที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราใส่รองเท้าเทรลไปวิ่งถนนแล้วมันก็มีแรงกระแทกที่ใต้ฝ่าเท้าเกิดขึ้นใช่ไหมทุกคนจะต้องชั่งใจดูนะว่ารองเท้าเทรลมันแพงนะแล้วเรามีการกระแทกใช่ไหมอีปุ่มอ่ะมันก็จะปุ่มเกาะเขาเรียกว่าปุ่มตัวเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยมันก็จะเกาะเขาเรียกอะไรสึกมันก็จะสึกไปเรื่อยๆครับครับแล้วไงอ่ะพอสึกไปเรื่อยปุ๊บก็เสียดายใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเอารองเท้าเทรลรุ่นนี้มาวิ่งถนนได้ไหมตอบว่าได้และไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นความรู้สึกมันจะเหมือนรองเท้าวิ่งถนนปกติทุกอย่างเลยผมว่าโฮก้าทำตรงนี้ออกมาเจ๋งมากๆเลยนะจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าคุณไม่เสียดายแล้วกันถ้าคุณไม่เสียดายว่าแบบจะซื้อถ้าปุ่มด้านปุ่มใต้รองเท้ามันจะสึกอ่ะก็วิ่งได้เว้ยโอเคคอนเฟิร์มนะจ๊ะเธอจ๋าลองชั่งใจกันดูแลเองละกันนะครับก็เดี๋ยวผมยังไม่รีวิววิวคู่นี้แบบเต็มๆเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาไปใช้แบบเทรลจริงๆเลยสักครั้งเดียวแล้วก็เดี๋ยวรอปลายเดือนแล้วกันรอปลายเดือนนี้ครับจะเอาเจ้าสปีดโกสต์4คู่เนี้ยไปใช้จริงๆดูว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนแล้วค่อยมารีวิวอีกทีนึงแต่เท่าที่เนี่ยวิ่งตรงเนี้ยแบบโหแบบโคตรดีเลยดูห้องโดยสารตรงนี้แม่งโคตรกว้างเลยดูดิโอ้รูมของรองเท้าเนี่ยโอ้โหแบบกว้างมากชอบเพราะว่าตัวนี้มันเป็นวายด้วยนะครับนะก็แค่นี้แหละขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ X กับ Journey ด้วยนะจ๊ะลากันไปก่อนครับขอบคุณครับ